ับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเปิดดวง12ราศีนะคะช่วงนี้ยังสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนนะคะแล้วก็ส่งมาที่4221606นะมากันที่ SMS กันต่อเลยดีกว่าค่ะคุณนิดค่ะ13มิถุนายน2525นะเวลาเกิด 10:30 นาทีวันอาทิตย์งานเงินความรักโชคลาภเป็นยังไงค่ะตรงกับวันอาทิตย์นะอริเป็นกาลีอีกแล้วนะครับและโยงเรือนเงินด้วยก็ระวังปัญหาสภาพคล่องถ้าไม่มีหนี้มีโอกาสจะเกิดภาระหนี้สินนะครับของคุณเนี่ยให้บริจาคเงินซื้อพวกเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์มากน้อยตามกำลังถ้าในส่วนของงานก็ระวังมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่การเสี่ยงโชคไม่เด็ดครับ SMS ต่อมาค่ะคุณเหมียวนะคะ8สิงหาคม2538ค่ะเวลาเกิด 20:00 ตรงวันอังคารเงินสุขภาพความรักโชคลาภค่ะจะพูดจะจาอะไรให้ระวังปัญหาที่เกิดจากลักษณะพวกงานเอกสารสัญญาเป็นทั้งช่วงย่าง21และ22นะถ้าคุณทำงานอยู่ถ้าไม่ได้ทำกันแล้วไปส่วนการเงินหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยสภาพคล่องเสียเลยนะครับตอนนี้ก็ไม่ค่อยดีแต่หลังวันเกิดจะหนักกว่านี้จะเจอคนชราให้แบ่งปันนะครับหลังวันเกิดเนี่ยมากน้อยตามกำลังศรัทธาสุขภาพ2ทางฮะทางเดินอาหารกับทางเดินหายใจเสี่ยงโชคไม่เด่น SMS ต่อมาค่ะคุณจารุกันนะคะ21มกราคม2510ค่ะเวลาเกิดบ่ายโมงตรงวันเสาร์ชื่อดีไหมคะต้องดูครับจารุกันต่ออาจารย์สละอารอเรือสละอุกันนี่เป็นยอหญิง2ตัวการันจารุกันใช้วรรคมนตรีนำนะครับก็เขาบอกว่าตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้มีคนเมตตาอุปถัมภ์ช่วยเหลือไม่ติดกาลีครับในกษัตริย์ก็เป็นคู่ทฤษฎีคู่ปฏิบัติก็ใช้ได้นะนามสกุลมีสาวงค่ะสบนะครับใช้สบฤาษีแต่เมื่อรวมกับนามสกุลแล้วบางครั้งมันอาจจะต้องเทคไทม์ใช้เวลามากกว่าคนอื่นกว่าจะไปถึงเป้าหมายที่เรากำหนดลองดูครับถ้าทำอะไรรู้สึกว่าแบบออกแรงเยอะกว่าชาวบ้านจังก็ควรจะเปลี่ยนหรือถ้าคุณมีปัญหาสุขภาพพวกภูมิแพ้ลำไส้แล้วก็ปัญหาพวกที่เกี่ยวข้องกับความเครียดความคิดวิตกกังวลอะไรพวกนี้ย้ำคิดย้ำทำก็ควรจะปรับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณฉลองค่ะ16พฤษภาคม2526นะคะเวลาเกิดเที่ยงครึ่งวันจันทร์ทะเลาะกับแฟนเลิกมาได้2เดือนแล้วมีโอกาสที่จะดีกันหรือเปล่าแล้วก็เนื้อคู่มีไหมคะดวงนี้นะจะบอกว่าพื้นชะตาเนี่ยได้รับอิทธิพลจากดาวคู่ศัตรูนะครับและเกณฑ์ความรักในช่วงนี้ถึงจะกลับมาดีกันได้หลังมันเกิดไปแล้วก็มีโอกาสจะเกิดปัญหาอีกแต่ผมทายแบบนี้เลยนะหลังมันเกิดไปแล้วเนี่ยถึงเกณฑ์ความรักไม่ค่อยดีแต่คุณก็จะหนีไม่พ้นก็จะมีเข้ามาเกี่ยวข้องแหละและออกแนวโน้มเข้ามาแล้วก็จากไปเป็นไปได้เว้นแต่ว่าถ้าคุณได้ของเสียก็คือเขาเพิ่งเลิกลาจากคนรักมาพวกนี้แต่ต้องดูให้ดีว่ามีลูกติดพันมีพันธะอะไรหรือไม่นะดวงนี้เขาบอกว่า จริงๆถ้าอยู่คนเดียวได้ถือว่าดีแล้วก็ต้องบอกเป็นดวงที่ลงตัวช้าพอสมควรนะในเรื่องของคู่ SMS ต่อมาค่ะคุณเมย์ค่ะ29ธันวาคม2537นะคะเวลาเกิด 6:45 นวันพฤหัสบดีการเงินการงานโชคลาภความรักจะได้แต่งงานหรือเปล่าคะตอนนี้เพิ่งย่าง22เองนะจ๊ะคำว่าแต่งงานสมัยก่อนกับปัจจุบันนี้โครงสร้างทางสังคมมันไม่เหมือนกันเอาเป็นว่าจังหวะเวลาที่เด่นใกล้ชิดผูกพันจะแต่งหรือไม่แต่งแต่ความมีความสัมพันธ์ที่ถึงเนื้อถึงตัวอะไรเงี้ยเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยคือย่าง24ฉะนั้นไม่ต้องรีบร้อนนะครับส่วนการเงินปีจร นี้เป็นอย่างไรเงินและงานกรรมะกับอลิเป็นกาลีก็ต้องถ่ายไม่ดีทั้งคู่พยายามอย่าสร้างศัตรูผูกวิตไว้เยอะๆนะครับโดยเฉพาะกับคนที่มีศักยภาพที่เหนือกว่าเรางานก็มีโอกาสจะโยกย้ายเปลี่ยนแปลงเว้นแต่ว่าลักษณะงานที่ของคุณทำนั้นมันมีลักษณะเหมือนกับชีพจรลงเท้าจรเดินทางอยู่ไม่ติดที่อยู่เนืองๆก็ถือว่าเป็นการแก้ดวงมันปักบาทถวายเพลพระให้สม่ำเสมอสังฆทานถวายขอเป็นสังฆทานสดจัดให้ครบข้าวปลาอาหารขนมนมเนยน้ำท่าครับ SMS ต่อมาค่ะคุณรัชดาพรนะคะ31มีนาคม2535เวลาเกิด 3:51 นาทีระบุว่าเป็นวันอังคารค่ะเรื่องงานใหม่เกี่ยวกับการออกแบบโครงสร้างจะราบรื่นหรือเปล่าความรักก็จะดีไหมคะผมถือว่าคุณเป็นคนวันจันทร์นะปี35เวลาไม่น่าจะพลาด
หนึ่งเกณฑ์การใหม่ขึ้น2กรรมะเป็นสีทายดีทายดีนะครับฉะนั้นปีนี้ตั้งใจทำงานเยอะๆนะใครจะมีคนอิจฉาก็มีนะจะมีคนวางยาก็เป็นไปได้นะหาโอกาสนะครับก็ทำบุญลงศพมูลนิธิร่วมกตัญญูปอเต็กตึ๊งหรือว่าตามวัดวาอารามที่เขาเปิดรับบริจาคได้ทางนั้นเอาละค่ะตอนนี้เรามาในส่วนของฤกษ์งามยามดีวันมงคลกันบ้างดีกว่าค่ะกรกฎาคมนี้ก็เหลืออีกเพียงวันเดียวนะครับก็คือวันนี้นี่แหละกี่โมงเอ่ยเที่ยงครึ่งเที่ยง31ถึงบ่ายโมงเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดวันนี้สามารถประกอบการมงคลได้นะครับเพราะเลิกล่างมีดีทีที่ดีอย่างวันสิทธิโชคเพียงแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของการยกเสาเอกขุดหลุมฝังเสาปลูกบ้านไม่ควรทำเพราะอัคคนิโรธตกในผืนแผ่นดินส่วนในช่วงครึ่งแรกของเดือนสิงหาคมนั้นนะครับวันที่1จันทร์ที่1สิงหาคม2559เนี่ยสามารถประกอบการมงคลได้ทุกประเภทครับเนื่องจากมีดีทีกลางๆอย่างวันปลอดคือปลอดทั้งดีและไม่ดีช่วงเวลาที่ดีที่สุด8นาฬิกา1นาทีถึง8นาฬิกา30ครับแต่คนที่เกิดวันอังคารเนี่ยควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยอาทิตย์ที่14สิงหาคมวันนี้ประกอบการมงคลได้ทุกประเภทเช่นเดียวกันเนื่องจากมีดีทีที่ดีเยี่ยมอย่างวันสิทธิโชคช่วงเวลาที่ดีที่สุดเย็นหน่อยนะครับ16นาฬิกา1นาทีถึง16นาฬิกา30นาทีครับแต่คนที่เกิดวันจันทร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยกลางเดือนกับวันจันทร์ที่15สิงหาคมประกอบการมงคลได้เพียงแต่ว่าวันนี้ควรจะหลีกเลี่ยงในเรื่องของการออกรถการข้องแวะกับอิสตรีเนื่องจากอัคคนิโรธตกนะครับแต่ว่ากิจการงานมงคลอื่นก็ประกอบได้เพราะเป็นวันมหาสิทธิโชคและวันฟูในส่วนของเลิกล่าง9โมง1นาทีถึง9โมง30ช่วงเช้าๆเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันอังคารเนี่ยควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ก็ไปในส่วนของเรื่องงานยามดีนะคะจนถึงประมาณกลางเดือนสิงหาคมนะคะคุณผู้ชมเลือกวันในการทำการมงคลได้นะคะนอกจากนี้นะคะใครที่อาจจะพลาดชมรายการไปค่ะสามารถติดตามชมรายการย้อนหลังได้นะคะเข้าไปที่ YouTube นะคะแล้วพิมพ์ตามนี้เลย Miracle Channel เว้นวรรค TV Thailand ค่ะหรือว่าท่านไหนอยากติดตามความเคลื่อนไหวกิจกรรมต่างๆข่าวสารต่างๆของ Miracle Channel นะคะก็เข้าไปกดไลค์เข้าไปกดถูกใจกันที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TVและอย่าลืมนะคะสำหรับใครที่ตั้งใจว่าอยากที่จะมารับแล้วก็ส่งดาวพระสัปดีสำหรับพิธีสำคัญที่จะเกิดขึ้นในวันที่21สิงหาคมนะคะต้องรีบโทรเข้ามาลงทะเบียนกันเพราะว่าครั้งนี้เนี่ยดาวยกย้ายนะส่งผลต่อ12ราศีเรามีการเตรียมตัวให้พร้อมมีการเขาเรียกว่ามีการเตรียมตัวแล้วก็วางแผนเอาไว้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีสำหรับเรื่องราวของดวงชะตาอยู่แล้วแล้วก็พิธีนี้จะเกิดขึ้นนะคะที่วัดโพหรือว่าวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามนี่เองครับก็อาทิตย์ที่21สิงหาคมนี้ก็หมายเลขโทรศัพท์ที่เห็นด้านล่างค่ะนะรีบโทรเข้ามาลงทะเบียนแล้วลงทะเบียนแล้วอย่าลืมรักษาสิทธิ์ของตัวเองด้วยนะคะเมื่อถึงวันเดี๋ยวใกล้ๆจะมาบอกการในเรื่องของการเดินทางแล้วก็เหมือนกันอีกครั้งนึงก็เกี่ยวข้องกับเงื่อนไขอย่างที่ม้วยบอกในเรื่องการรักษาสิทธิ์เนี่ยทางทีมเมื่อโทรมาลงทะเบียนแล้วทางทีมงานจะแจ้งเงื่อนไขรายละเอียดต่างๆก็จะมีระยะเวลาตามกำหนดให้ยืนยันสิทธิ์ก็ขอให้ทำตามระยะเวลาที่กำหนดมิฉะนั้นก็ขออนุญาตนะครับอาจจะต้องเลื่อนสิทธิ์ให้กับคนที่เขาลงทะเบียนสำรองเอาไว้ค่ะแล้วก็ไม่รับหน้างานด้วยเนาะไม่ได้รับลงทะเบียนที่ผ่านโทรศัพท์นี้เท่านั้นนะคะแล้วก็คุณผู้ชมเองติดตามชมรายการได้ค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 8:30 น. ถึง 10:00 น. ตรงวันนี้ก่อนจะจากกันไปนะฝากไว้สำหรับข้อคิดคติธรรมดีๆนะคะอย่าทิ้งโอกาสเล็กๆน้อยๆเพราะมันอาจกลายเป็นความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ในอนาคตเรา2คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ